สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะพูดถึงอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเคโปนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่ไอ้เจ้าเคโปเนี่ยมันคืออะไรนะครับขอเท้าความนิดนึงครับก็จะมีบางกรณีนะครับที่นักดนตรีนะฮะมือเบสหรือมือกีตาร์เนี่ยเล่นพวกสายเปิดนะฮะเช่นรูปแบบประมาณนี้ครับประมาณนี้ซึ่งกรณีที่บางครั้งเนี่ยเพลงตัวนี้จำเป็นจะต้องเปลี่ยนคีย์คือเพิ่มคีย์ให้สูงขึ้นเพื่อให้มันแมทชิ่งกับศิลปินหรือนักร้องท่านอื่นหรือเครื่องดนตรีประเภทอื่นอย่างเงี้ยกรณีที่จะเพิ่มขึ้นมาก็ต้องอาศัยการเปลี่ยนรูปแบบการกดนะครับอย่างเมื่อกี้ผมกดดูง่ายๆใช่ไหมครับใช้แค่2 นิ้วแต่กรณีเพิ่มขึ้นมา2 ช่องเนี่ยแน่นอนนะครับสมมติเพิ่มขึ้นมาสัก2 เฟรตเนี่ยแทนที่เราจะเล่นแบบนี้ได้เราจะต้องเอานิ้วชี้เนี่ยมาชดเชยเจ้านัตตรงส่วนเนี้ยเพื่อเลื่อนขึ้นมาในเฟรตนั้นๆนะครับเพื่อแทนสายเปิดของมันฟอร์มการกดก็จะเปลี่ยนไปเป็นประมาณนี้ครับหรือมันเฟรตที่5แล้วครับซึ่งแน่นอนครับมันยากลำบากมากครับแทนที่เราจะเล่นไหลลื่นได้นะครับจำเป็นจะต้องนิ้วเราหายไปนิ้วเดียวในการกดก็มีคนหัวใสนะครับคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราหาอุปกรณ์ตัวนึงเนี่ยซึ่งมาแทนในเจ้านิ้วที่เรากดตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยทำให้เรายังคงเล่นฟอร์มเดิมในการกดเหมือนเราเล่นสายเปล่าได้นะครับก็หน้าตาของเคโปก็เป็นประมาณนี้ครับซึ่งปัจจุบันมีหลายแบบเลยนะครับจะเป็นแบบหน้าตาจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ผมชอบเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเวลาใช้งานก็เหมือนที่หนีบผ้าเลยนะฮะก็คล่องแคล่วดีนะครับอันนี้ก็คงจะเรียกเป็น conventional cable ละกันก็คือใช้แบบทั่วไปนะครับหลากหลายเลยนะครับเช่นอย่างสมมติในกรณีเดิมผมเล่นฟอร์มนี้แทนที่เราจะชิปขึ้นมากดอย่างนี้นะครับผมก็เอาเคเปิลเนี่ยมาใช้งานแทนนิ้วชี้ผมอันนี้ฟอร์มผมก็มากดเหมือนเดิมเลยครับแต่เพียงแต่เลื่อนขึ้นมาใช้2 นิ้วเหมือนเดิมนะครับทำให้เราอิสระในการเล่นมากขึ้นหรือเราจะเลื่อนขึ้นมาเฟรตอื่นๆก็ได้นะครับฮาร์โมนิกมันก็ตามขึ้นมาครับอย่าง natural harmonic เนี่ยตอนแรกปกติสายเปล่าเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่เฟรตที่12ใช่ไหมครับมีเฟรต7เป็นอะไรอีกเคยอธิบายไปแล้วนะฮะในกรณีถ้าเกิดเรามาใช้ cable เนี่ยมากดที่เฟรตที่2ฮาร์โมนิกจากเฟรตที่12ก็เลื่อนขึ้นมา2 เฟรตก็กลายเป็นเฟรตที่14ตัวยังมีเหมือนกันนะฮะอย่างสมมติเรามาที่เฟรตที่3ฮาร์โมนิกก็จะมาอยู่ที่เฟรตที่15ความสะดวกสบายนะครับอุปกรณ์ง่ายๆราคาถูกนะครับก็สามารถทำให้เราทดคีย์ขึ้นมาได้แต่ข้อเสียมันก็มีครับอย่างบางรุ่นในสปริงตรงส่วนบางอันเนี่ยก็นะฮะอาจจะมีความเสื่อมสภาพบ้างอันดับแรกคือมันต้องมีการสร้างแรงกดนะให้อย่างน้อยเทียบเท่าหรือมากกว่าแรงที่เราใช้นิ้วกดนะฮะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วครับกรณีที่เรามาใช้เคโปในช่วงเฟสท้ายๆเนี่ยบางครั้งนะครับคือเทนชั่นของสายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าสังเกตดูนะครับยิ่งเฟสที่มันแคบอย่างเงี้ยนะครับการที่ใช้อุปกรณ์เคเปิลเนี่ยกดลงไปเนี่ยมันจะทำให้สายเนี่ยเกิดแรงตึงเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะฮะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้บางครั้งเนี่ยแต่ละสายเนี่ยนะครับอาจจะมีเสียงที่เพี้ยนไปอาจจะต้องมาปรับตั้งตรงนี้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ในเฟสต้นๆนะฮะเช่น1 2 3 4 5เนี่ยแถวช่วงเนี้ยก็อาจจะยังไม่มีปัญหาในส่วนนี้นะครับอ้าวละแล้วเคเปิลมีอีกประเภทอื่นอีกไหมนะฮะนี่ผมเอาอีกตัวอย่างมาให้ดูอันนี้เขาเรียกว่าสไลด์เคเปิลนะครับนี่ใช้ยังไงนะครับหลักการก็ติดตั้งนะครับก็มีนี่มีตัวผู้ตัวเมียในการเข้าไปล็อกนะครับแล้วก็หน้าตาของมันก็จะเป็นรูปทรงกระบอกเงี้ยซึ่งแน่นอนเดาเลยฮะมันน่าจะหมุนได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งดูนะครับติดตั้งที่เฟสที่3นะครับอันนี้ผมเคยไปใช้ในถ่ายอะไรนะยิ่งจากยิ่งรักเธอนะครับตอนนั้นนะครับอย่างสมมติกรณีที่เราเล่นอยู่นะครับในเพลงนึงเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนคีย์มากกว่า1 ครั้งนะครับเจ้าตัวนี้จะช่วยได้เช่นดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับมันเลื่อนได้นั่นเองครับมันเรียกว่าสไลด์ไคโปเห็นไหมฮะเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆจะหมุนเลื่อนเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่
ื่อนไม่ทันนะแต่ให้พอดูหลักการเฉยว่ามันเลื่อนได้นั่นเองก็เรียกว่าสไลด์เคเบิลนะครับนี่อีกตัวนึงตัวสุดท้ายหน้าตาประหลาดมากนะเนี่ยเป็นอย่างงี้ฮะเหมือนขาอะไรเลยนะฮะเขาเรียกว่าสไปเดอร์เคเบิลนะฮะวิธีติดตั้งนะครับก็ใส่มันไปอย่างนี้นะฮะในเฟดไดฟ์เฟดไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็ขันนะครับตั้งใช้เวลานิดนึงนะฮะขันเจ้าสกรูเนี่ยเพื่อให้มันหนีบคอของส่วนนี้ให้มันมีความแน่นนะฮะจากนั้นเราก็ปรับโพซิชันนะครับของแต่ละตัวเนี่ยที่กดสายเนี่ยนะครับให้มันตรงกับตำแหน่งของสายนั่นเองหลักการของเคเบิลตัวนี้เป็นยังไงครับคือว่าบางครั้งเนี่ยแหมคนหัวแสงคนนี้ก็คิดขึ้นมาครับนะครับครั้งเขามองว่าไอ้เจ้าเคเบิลเนี่ยเวลามันกดทาบเนี่ยมันจะทาบทุกสายถูกไหมฮะแต่บางครั้งบางเพลงอ่ะเขาอาจจะไม่อยากจะกดทุกสายอยากจะกดแค่สายบนหรือสายกลางนะฮะหรือประมาณแถวสองสายล่างอย่างเงี้ยส่วนสายอื่นยังคงเป็นเล่นสายปลาอยู่ดังนั้นไอ้เจ้าตัว Spider Cable เนี่ยมันจะแอสไซน์นะครับให้เราอิสระเลยว่าเราจะกดสายไหนก็ได้ด้วยการหมุนนะฮะโยกตรงนี้เองนะครับผมว่ากล้องผมอาจจะดูไม่ชัดนะให้ทุกคนเข้าไปดู YouTube ของSpider Cable ได้เขาจะมีภาพหรือกล้องหรือมุมมองที่มันดีกว่าของผมแน่นอนนะฮะอย่างสมมุติเช่นตัวนี้นะครับผมต้องการจะเล่นลูกเดิมนะฮะโอ้ไม่ได้ละที่มันสายมันกดอยู่โอเคนะฮะอันนี้ผมแค่จะปรับข้างบนเนี่ยเพิ่มขึ้นเฟสหนึ่งแค่ช่องเดียวข้างล่างเล่นเหมือนเดิมถอยมันลงเห็นไหมครับมันจะไม่ยุ่งอะไรกับใครนะฮะอย่างสมมติตอนนี้สายเปล่าเสียงเป็นอย่างนี้นะครับสมมติผมแอสไซน์แค่สายบนกดมันไปเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าแอสไซน์สายที่3นะครับเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับเอาสายยามออกสายที่2บ้างนะครับที่4บ้างนะครับการกดทุกสายนะครับก็เหมือนในหลักการเดียวกับตัวนี้แหละฮะให้เสียงเหมือนกันนะครับอย่างบางครั้งเราต้องการแค่จะแค่สายล่างให้มันสูงขึ้นโดยที่ยังยึดสายเบียดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยผมก็ปลดนะครับปลดสาย4สาย3สาย2ออกนะครับเหลือแต่สาย1ให้มันทำงานเอาไว้เสียงก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับมันก็จะไปนะครับอย่างตอนนี้ผมไปกดที่เฟรตที่2ฮาร์โมนิกตัวนี้จะอยู่ที่เฟรตที่14แทนนะครับดังนั้นแถวของฮาร์โมนิกจะเปลี่ยนไปนะครับ3สายบนผมไม่ได้ไปใช้เคเบิลเลยนะครับฮาร์โมนิกก็จะอยู่ที่เฟรตที่12แต่สายล่างแน่นอนครับมันต้องถูกเลื่อนมาเฟรตที่14เห็นไหมเราจะได้ซาวด์ฮาร์โมนิกขึ้นมาใหม่มากดที่สาย4นะครับมากดที่เฟรตที่2ก็คือแอสไซน์มันไปนะครับดังนั้นตอนนี้จะเกิดการใช้เคเบิลเนี่ยที่สายบนสุดแล้วก็สายล่างสุดดังนั้นฮาร์โมนิกจะเปลี่ยนขึ้นมาใหม่นะครับสายบนแทนที่จะกดที่เฟรตที่12มากดที่เฟรตที่14แทนเป็นเนเชอรัลฮาร์โมนิกนะครับสายที่3ยังอยู่ที่เฟรต12เหมือนเดิมนะครับสายที่2อยู่ที่เฟรต12เหมือนเดิมส่วนสายที่1ก็จะตกไปอยู่ที่เฟรตที่14ดังนั้นเราจะได้ซาวด์ฮาร์โมนิกขึ้นมาใหม่เป็นเห็นไหมครับคือแค่เคเบิลตัวเดียวมันสามารถทำให้เราเกิดซาวด์ต่างๆนานาได้หลากหลายมากเลยนะครับอันนี้ก็มาแนะนำให้ทุกท่านพอเข้าใจนะครับว่าหลักการของไอ้เจ้าเคเบิลเนี่ยมันคืออะไรนะครับเรียกกันเคเบิลแต่ต่างประเทศก็เรียกกันเคเบิลนะครับแต่ของไทยอาจจะตำแหน่งอาจจะเป็นคลาคาเลยนะฮะคาโปเลยก็เนี่ยมีอยู่3แบบนะครับให้ไปลองเลือกใช้ดูเป็นแบบ conventional นะครับซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อมากกับอันเป็น slide cable นะครับเล็กตัวก็เป็น spider cable ถามว่าที่นั่นมันจะใช้กับพวกกีตาร์ได้ไหมได้ครับตัวนี้มันสามารถถอดไ
แล้วเราก็จะมีไอ้เจ้าตัวขาพวกนี้เราสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อย่างตัวเนี้ยตอนแรกที่ผมซื้อมาจริงๆเป็นของกีตาร์นะก็จะมีไอ้ก้านพวกนี้ทั้งหมด6ก้านผมหยิบเอาออก2ก้านเพื่อใช้กับเบส4สายถ้าอยากใช้กับ6สายก็เอาไอ้2ตัวนั้นกลับเข้ามาใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้กับเบส6สายจริงๆเขาจะแนะนำเป็นไซส์ XL คือขาตรงนี้จะใหญ่มากขึ้นเพื่อจะได้แมทชิ่งกับเจ้าขนาดของคอเบส6สายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงมันสามารถใช้งานได้ไอ้2ตัวนี้ผมยังไม่เห็นขายในไทยนะฮะอันนี้ก็สั่งจาก eBay มาดังนั้นก็จะขอตอบคำถามเผื่อจะมีคนถามแล้วนะครับว่ามันหาซื้อยังไงเนี่ยก็คือคู่นี้ผมยังซื้อผ่าน eBay อยู่กับเว็บอื่นๆนะครับที่มันสามารถซื้อขายผ่านช่องทางนี้ช่องทางทั่วโลกได้นะครับเอาละครับก็กันอีกทีคราวหน้าจะพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆบ้างนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ